สวัสดีเจ้าโอลาบุยนาสติอัสนะคะสวัสดีจากฝั่งสเปนนะคะก็วันนี้ก็มาพบกันเห็นแล้วกับยิงรุ่ยอินสเปนนะคะวันนี้มาอยู่ในเอาท์ดอร์นะคะก็มาอยู่ตรงกระถางดอกไม้วันนี้จะป้าเปื่อนๆมาปลูกดอกไม้เพราะว่าได้ดอกไม้มานี่วันนี้หูจืดแล้วนะว่ามันชื่ออะหยังนางชื่อเบลฟลาเวอร์สนะคะเบลฟลาเวอร์สก็จะเป็นมี2สีก็คือสีม่วงอมม่วงอมสีม่วงอ่อนก็เหมือนแบบขาวๆสิอ่ะเจ้านี่นี่มันแบบมีกลิ่นหอมน่ะแต่บ่ฮู้ว่าถ้าเฮาปลูกไปเนี่ยมันจะหอมกออันนี้จะเป็นดอกไม้ที่จะเข้าฤดูซัมเมอร์มั้งคิดว่าถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันเบลฟลาเวอร์สก็อันนี้ก็เป็นสีแดงตั้งไหนก็จะเป็นสีแบบเนี้ยจะงามมันจะงามแต่เวลาเฮาปลูกลงดินน่ะอันนี้ก็คือจะเป็นครั้งแรกที่นุ้ยจะปลูกดอกไม้นะคะจะปลูกดอกไม้เองเพราะปกติเราเป็นคนที่ปลูกดอกไม้แล้วตายเนี่ยแต่วันนี้น้องจะลองปลูกดอกไม้กับมือนี่หรอกับมือนะคะเองนะแล้วก็จะเอาใส่ตรงนี้ตรงนี้มันใส่ในกระถางเนี่ยเพราะว่าบางจุดของกระถางอ่ะมันตายไปเหี่ยดอกอ่ะเขาก็ต้องมาเพิ่มสีสันให้กระถางดอกไม้จริงๆอันนี้มันน่าจะเป็นเหมือนน้ำพุก่อนแต่ที่นี่อันนี้คิดว่าน่ะน่าจะเป็นเหมือนน้ำพุแต่ว่ามาปลูกดอกไม้อีกก็งามดอกนี่ก็ดีช่วงนี้หน้าหอนละช่วงซัมเมอร์เนี่ยต้องหดน้ำวันละ2วันครั้งเจ้าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยช่วงวินเทอร์ช่วงหน้าหนาวอ่ะจะฮดน้ำปืนอาทิตย์ละครั้งแต่ที่นี่เนี่ยพอมันเริ่มห่อนเนี่ยดินมันแห้งไปเหี้ยต้องรดน้ำ2วันครั้งเนี่ยเจ้าแล้วก็ที่แจ้งนี่ก็จะมีนะนี่จะให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็มีดอกไม้เหมือนกันนี่ก็บ่ฮู้ว่าชื่ออะหยังแต่ว่านางก็อยู่คงกระพันน่ะบ่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าห้อนก็บ่ตายพออาจจะเป็นเพราะว่าเฮาดูแลเพิ่นดีเพิ่นนะก็อันนี้เห็นต้นหนึ่งนี่ต้นนี้มันเริ่มเหี่ยวจ้ะล่ะก็มาดูกันว่าน้องจะปลูกเป็นจะใดนะคะเรามาดูกันก่อนที่เฮาจะมาปลูกน่ะเฮาต้องมีอุปกรณ์ก็คือถุงมือแล้วก็อันนี้เอาของลูกมาเอาติตักนั่นน่ะติตักซ้ายลูกอ่ะเพราะว่าอันบ่ฮู้ว่าติมันตักขุดดินประจำมันอยู่ในบ่ฮู้ลืมสมองเลอะเลือนไปเจ้าก็ต้องใส่ถุงมือก่อนทำไมต้องใส่ถุงมือหรอคะเพราะว่าถ้าเขาบ่ใส่มือมันแห้งแน่มือมันแห้งแล้วมันก็ดำไปเหี้ยหน้าหนองบ่โชว์แบบเนี้ยเขาจะมาปลูกไว้ทั้งบนนี้เพราะว่ามันโล่งมันตายแต่อันนี้มันง่ายบ่ได้แล้วเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่มื้นแล้วก็คือไม่เป็นสไตล์ของเพิ่นเดี๋ยวจะลองขุดพอนี่ลบได้อยู่สรุปว่าไออันบนเนี่ยใส่บ่ได้จอวางแล้วมันใส่บ่ได้ก็ต้องเป็นใส่ตรงนี้แทนพอแน่เปื่อนๆพอหักดอกมันหนาดูหักดอกมันดีๆอ่ะดอกได้น้องชอบสีนี้เดี๋ยวแฮมดอกสีแดงนี่เดี๋ยวคิดเขาก่อนว่าจะไปปลูกตรงไหนยังหาตีบ่เจอเลยอ่ะขออนุญาตพรวนดินนะคะแต่ดินมันก็หลวนซุยอยู่เนี่ยค่ะมันโล่งไงโอเค
็มีอากาศดีใส่ก่อนนี่แหละว้าสวยจังเลยหวังว่าคงไม่ตายนะเดี๋ยวก็เอาน้ำมาอยากแบ่งมันอ่ะเสร็จแล้วพอแล้วน้องก็อยากที่จะแบ่งกามันอ่ะแต่บ่ฮู้ว่าถ้าเฮาแยกมันแล้วมันจะตายก่อเฮามาลองเนาะจะลองปูกันนี่พอแต่ว่าน้องจะแยกกามันเนาะมันจะตายก่อว่าโอ้อันใหญ่นี่เขาออกได้ก่อนนะคะคนถ้าจะเอาไว้ที่เปื่อนๆว่างามก็ส่วนตัวน้องนึกว่ามันงามนะเดี๋ยวก่อนอันนี้อีกนี่ต้องเปื่อนๆเจ้าตอนนี้น้องก็เอาอันนี้ลงไปละแต่ว่าน้องเอาน้องเอาหัวเนี่ยออกก่อนเอาตีกระถางมันน่ะมันอยู่ตรงเนี้ยเอากระถางก้นเนี่ยออกก่อนออกไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเฮาเพราะว่ามันบ่มีตีมันบ่มีตีที่จะเอาต้นไม้ใส่เนี่ยเจ้าเฮาก็มาลองพอแล้วว่าถ้าเฮาใส่แบบอีเห็นมั้ยพอดีเลยเห็นมั้ยคะจริงๆแล้วมันก็งามคนละแบบเห็นก่อนนี่เดี๋ยวเฮาก็มาดูกันว่าหลังจากปลูกแล้วมันจะงามก่อเพราะว่าช่วงนี้ถ้าเฮามันดูแลอย่าเหมือนดอกอันเนี้ยมันก็จะโป่งละมันจะโป่งละแต่ไม่รู้ชื่ออะไรอย่าถามเลยนะคะก็เดี๋ยวเฮามาหดน้ำก่อนไปเพื่อนเดี๋ยวจะไปเอาดินมาใส่แหมน้อยก่อนเพราะว่าดินบ่พอมาแล้วเจ้าเฮาก็หดน้ำแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเชื่อก็ว่าในกระถางเนี่ยมีประมาณ1 2มีบ่ต่ำกว่า4สายพันธุ์ดอกไม้น่ะแต่ถือว่าองค์ประกอบรวมๆแล้วก็โอเคนะคะสวยมั้ยคะสวยมากค่ะเพื่อนๆก็ตอนนี้ภารกิจของน้องตีปลูกต้นไม้กะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะขอตัวไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอาดิโอสบาย